าชีพเสริมแก้จนขายเครปญี่ปุ่นสร้างรายได้ที่น่าสนใจสูตรการทำแป้งเครปญี่ปุ่นทำขายรวยต้นทุนเพียง100บาทสูตรกรอบนานอร่อยนานสูตรของอาจารย์สิริพิลาศภักดีวิบูลย์จากสถาบันสอนอาชีพทีช่องรวยเมนูขนมยอดฮิตที่น่าทำขายและสร้างรายได้ไม่ยากอร่อยติดปากทุกเพศทุกวัยเครปสูตรนี้ของอาจารย์สิริพิลาศสำหรับแป้ง1กิโลกรัมรวมวัตถุดิบอื่นๆในการผสมแป้งแล้วสามารถทำได้60แผ่นโดยใช้ต้นทุนเพียง100บาทเท่านั้นวัตถุดิบและส่วนผสมแป้งสาลีแป้งอเนกประสงค์น้ำตาลทรายมิตรผลไข่ไก่เบอร์2 8ฟองน้ำมันพืชตราองุ่นนมข้นจืดน้ำเปล่ากลิ่นวานิลาดอกจันสูตรนี้เป็นสูตรที่อาจารย์สาธิตสำหรับทำขายเพราะสามารถใช้น้ำเปล่าผสมกับนมข้นจืดในอัตราส่วน2:1ใช้แทนนมสดล้วนๆเพื่อประหยัดต้นทุนได้ดอกจันวิธีทำตอกไข่8ฟองลงในภาชนะแยกต่างหากก่อนตีเพื่อป้องกันการเจอไข่เสียตีไข่ให้เข้ากันก่อนค่อยๆเติมน้ำตาลทรายลงไปผสมค่อยๆเติมสลับกับตีไข่ไม่ต้องฟูมากเติมเกลือเล็กน้อยร่อนแป้งด้วยที่ร่อนแป้งค่อยๆร่อนขณะเดียวกันเติมน้ำและนมข้นจืดประมาณ2กระป๋องระวังอย่าใส่นมข้นจืดหรือน้ำลงไปทีละมากเพราะจะทำให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนนอใส่กลิ่นวานิลาจากนั้นนำแป้งที่ผสมละเลงลงบนเตาที่อุ่นไว้ได้ที่ระวังอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะจะทำให้แป้งสีไม่สวยและไม่กรอบนานวางไส้ขาวหวานที่เตรียมไว้ตามชอบเช่นกล้วยปูอัดไส้กรอกทูน่าไข่หมูหยองเป็นต้นตามด้วยท็อปปิ้งขาวหวานตามชอบเช่นซอสมะเขือเทศมายองเนสน้ำพริกเผาแยมรสต่างๆเป็นต้นทาแป้งเป็นรูปสามเหลี่ยมตามนิยมหรือตามใจชอบ